ครับเดี๋ยวก็จะลองมาลองดูนะฮะแล้วก็บันทึกคลิปวิดีโอนี้ไว้เพื่อสอนตัวเองแล้วก็ลองแชร์ให้ท่านอื่นๆนะครับที่เผื่ออยากจะรู้ว่าการโอนเงินจากทูเลตเข้า IQ Option โอนเข้าไปยังไงนะฮะเขาวิธีการโอนเนี่ยเร็วแล้วก็ถอนคืนก็เร็วกว่าแบงค์หรือว่าเข้าไปยังสกิลหรือเน็ตเทเลอร์เร็วกว่าเยอะนะฮะแต่อันนี้คือการฝากเข้าผ่านจากทูเลตนะฮะฝากที่ไหนก็ถอนที่นั่นเท่าจำนวนที่ฝากนะครับก็พอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่หน้าแรกดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายก็คลิกไปครับก็ล็อกอินเข้ามาเข้าสู่ระบบนะครับสู่ระบบเสร็จก็ดูยอดเงินนะฮะแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างแล้วก็มาดูที่วีการ์ดทรูยูนะฮะทรูยูก็ถ้าใครไม่ยังไม่ได้เปิดบัตร Virtual Card ก็ให้ไปเปิดนะฮะมันก็จะเหมือนเงี้ยเนี่ยมีการเปิดใช้บัตรนี่ผมไม่ได้เปิดนะอันนี้ก็พอมีการเปิดแล้วส่วนวิธีเปิดลองไปหาดูในเน็ตนะฮะถ้าเกิดใครยังไม่มีอันนี้คือการเปิดTrue Wallet บนคอมพิวเตอร์นะผ่าน Chrome Browser ทำในคอมนะฮะไม่ใช่ในมือถือนะถ้าในมือถือก็จะเป็นหน้าจออีกแบบนะแต่พอดีอัดคลิปรายการตัวนี้ก็ต้องอัดบนคอมพิวเตอร์สะดวกกว่านะส่วนใครทำบนมือถือก็อาจจะต้องดูกันหน่อยว่ามันเพราะมันคนละแบบนะฮะหน้าจอมันจะคนละแบบการจัดวางเมนูนะมันก็มีเวอร์ชวลนะฮะเวอร์ชวลการ์ดเนี่ยฮะพอสร้างขึ้นแล้วก็มีเวอร์ชวลการ์ดก็ดูนะดูเลขบัตรเลยฮะดูเข้ามาการดูเนี่ยคือเลขบัตรเนี่ยมันสามารถนำไปใช้ซื้อจับจ่ายอะไรได้ก็อย่าเปิดเผยเลขบัตรนะฮะรหัส CVV อะไรเนี่ยไม่ให้คนอื่นเอาไปใช้งานได้นะครับซึ่งเงินเราอาจจะหมดนะครับก็พอจะเข้าไปดูมันจะให้ยืนยันนะฮะเพราะว่าเราต้องเข้าไปดูว่าบัตรนี้เปิดใช้แล้วยังไงนะครับการยืนยันก็กดมันจะมี OTP ส่งมาที่มือถือของเรานะครับยังไม่ต้องยืนยันฮะพอคลิกเข้าไปหน้าเนี่ยมันก็ส่ง SMS มาแล้วล่ะพอเราพิมพ์เข้าไปเสร็จก็ยืนยันเลยไม่ถูกเดี๋ยวปุ๊บนะฮะก็จะเจอทูมานี่วีเว็บคาร์ดแล้วก็เป็นตัวเลขนะฮะรหัสนี้ผมจะบังไว้นะบังไว้ชื่ออะไรพวกนี้บังไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าไม่รู้มันรั่วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นความกลัวเบื้องต้นนะฮะแต่ก็ให้รู้ว่าเข้ามาตรงนี้แล้วเราก็จะก๊อปปี้ตัวเลขนี่แหละนะครับไอ้รหัสยาวๆนี่แหละนะครับแล้วก็รหัสหลังบัตร CVV อะไรเนี่ยเข้าไปตอนที่เราจะเติมเงินเข้า IQ Option นะฮะก็ไปเปิด IQ Option เลยนะครับไปที่ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่เงินฝากนะครับเงินฝากเราก็จะเริ่มจาก $10เช่นเคยนะฮะประหยัดดีนะก็เลือกเป็นอันไหนนะครับก็เป็นตะกี้เป็นเว็บเสมือนนะไม่ใช่เป็นการ์ดเสมือนการ์ดช้อปปิ้งออนไลน์เหมือนเคเว็บการ์ดเนี่ยนะคือไม่มีบัตรจริงนะฮะแต่ว่าเราใช้รหัสบนบัตรเนี่ยในการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ Visa Mastercard นะครับแล้วก็นะครับเลือกตรงนี้นะแล้วก็กรอก $10นะครับแล้วทำการคลิกนะชำระนะครับตรงนี้จะให้กรอกนะครับเราก็เอาหมายเลขบัตรเมื่อกี้นะครับที่เปิดจาก True อ่ะอย่าเปิดทิ้งไว้นานนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะล็อกเอาออกก่อนถ้าทำบนมือถือนี่ยุ่งยากนะสลับหน้าจอไปมาโอ้โหระวังจะพลาดได้นะครับCopy ได้ไหมเนี่ย
คัดลอกหน่อยนะครับไม่ได้ซะด้วยคัดลอกบนหน้าจอไม่ได้นะฮะใช้ copy and paste สงสัยต้องพิมพ์นะคือจดออกมาข้างนอกนะหรือแยกหน้าต่างนะจดเอาก็พิมพ์เลขลงไปพิมพ์ตามในหน้าของเว็บการ์ดนะฮะ True Money ไปตรวจสอบก่อนปึ๊บ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 ก็วันหมดอายุก็อยู่บนการ์ดแล้วฮะครับก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับตามชื่อบนการ์ดเลยพิมพ์ให้ถูกนะให้ครบถ้วนเหมือนก๊อปปี้กันมาเลยนะแล้วก็ใส่หมายเลข CVV ก็อยู่ในหน้าของที่เราดูเมื่อกี้แหละที่เปิด OTP ดูก็ตรวจสอบอีกทีนะฮะตัวเลขหกห้าสี่สามสองหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วก็คลิกชำระเงินเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะตัดเงินจากทูไปไหมแล้วก็เข้าไปใน IQ นะครับชำระนะครับตื่นเต้นจังเลย10ดอลลาร์รอสักหน่อยนะฮะถ้าโอนกันเป็นหมื่นเป็นแสนก็ต้องอาศัยความเชื่อมั่นใจกันหน่อยตื่นเต้นว่างั้นนะ your account has been successfully นะเครดิตนะ10ดอลลาร์เนี่ยเครดิต real account now นะครับ continue to trade นะครับโอ้มันแปลพอดีมันเป็น Chrome browser แปลให้นะฮะแล้วการโอนเข้าบัญชีจริงแล้วก็ซื้อขายบนแพลตฟอร์มนี้ไปได้แล้วแล้วก็ไปดูทำการซื้อขายตรงนี้นะมันก็จะล็อกเข้า IQ Option ใหม่ฝากเข้าทางไหนก็ถอนทางนั้นนะฮะส่วนเกินที่เป็นเงินที่เล่นได้เกินจากเช่นเราฝาก10ดอลลาร์เนี่ยเราได้มา15ดอลลาร์เราก็จะถอนจาก True Money ที่เราฝากเข้าไป10ดอลลาร์เฉพาะ10ดอลลาร์เท่านั้นนะส่วนอีก5ดอลลาร์ต้องถอนทางเขาแนะนำว่าสกริลอ่ะผมก็ไม่แน่ใจหรือเน็ตเทเลอร์มั้งหรือผ่านอะไรตั้งไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ดูก่อนนะค่อยๆศึกษาไปด้วยกันนะเนี่ยมันอัดไปด้วยคิดไปด้วยนะอัดคลิปเนี่ยว่าค่อนข้างโหลดนานพอสมควรเลยเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะอุ้ยนานแล้วฮะถ้าค้างอย่างนี้นะแต่ตะกี้มันก็คอนเฟิร์มแล้วแหละผมทำการรีเฟรชใหม่แล้วกันอาจจะเป็นเพราะว่าเว็บเบราว์เซอร์เรามันค้างเข้ามาแล้วนะฮะก็คือเนี่ยนะฮะนี่ครับตะกี้มี10นะเข้ามา20นะครับไปดูทำการซื้อขายแล้วเราก็อันนี้เปิดไว้ก่อนเดี๋ยวไปดูของ True Wallet นะก็เนี่ยฮะยอดเงินก็ถูกหักไปนะฮะ
นี่ครับ Option IQ Option Com อะไรลิมาโซอะไรไม่รู้แหละก็หักไปลบ328.82 328.82เออไม่ขี้เกียจคำนวณละกี่ดอลลาร์มันละ10 ดอลลาร์เนี่ยนะครับนะครับก็เงินเหลือเท่านี้นะครับนั่นนี่นะครับนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็เงินก็เข้ามายังบัญชีจริงเนี่ยนะครับถือว่าเข้าละก็นะครับประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นคลิปไว้ดูทำความเข้าใจกับแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าบางทีการทำแบบนี้คือมันต้องลองดูนะครับโอเคครับค่อยว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ